ับชมช่อง8 TPG Thai Cable Channel ออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS Band ความถี่ Frequency 1.635 Superrate 27500 Polarization Horizontal principles basically function สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ที่15สิงหาคม2557นะครับเราก็ยังคงเจอกันนะฮะวันเว้นวันมั่งวันเว้น2วันมั่งนะก็หยิบข่าวนู้นข่าวนี้มาคุยแบบทันสถานการณ์บ้างไม่ทันสถานการณ์บ้างครับคุณผู้ชมฮะก็เราก็สไตล์รายการเราว่าตอนนี้ก็ยังคงเอาอากาศได้แบบนี้อยู่ก็พยายามหาข่าวนู้นข่าวนี้ที่มันยิ้มยิ้มสบายสบายนะฮะไม่เครียดมากมานั่งคุยกันการเมืองวันนี้เนี่ยนะครับก็มีหลายเรื่องฮะภาพนี้ก็คือเขาเปิดรับสมัครบุคคลเข้าสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็ให้องค์กรที่ไม่แสวงหากำไรเสนอชื่อท่านเข้าไปฮะเดี๋ยวเขาก็จะคัดเลือกท่านเดินไปสมัครเองเพราะว่าไม่ได้นะครับต้องมีคนเสนอชื่อนะครับส่วนแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ไปสมัครเองมั้งฮะแล้วเขาก็จะคัดเหลือจังหวัดละคนอะไรประมาณนั้นนะครับก็ว่ากันไปฮะเห็นข่าวแว่วๆว่าไม่สนับสนุนการ เลือกตั้งผู้ว่าผมก็เลยเฉยๆกับการปฏิรูปครั้งนี้ผมอยากให้เลือกตั้งผู้ว่าผมก็เลยไม่รู้สึกอะไรกับการปฏิรูปประเทศในครั้งนี้ครับแล้วก็นี่ฮะหน้า2ของไทยรัฐบอกวางสเปคไว้เลี่ยงยากในรายละเอียดก็เป็นเรื่องของนี่แหละครับสภาปฏิรูปเขาเรียกสปช.สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเนี่ย จังหวัดละ1คน77จังหวัดเปิดรับสมัครกับองค์กรต่างๆอีก11ด้านรวม173คนนะได้250อรหันต์เข้าไปร่วมวงปฏิรูปประเทศในนี้ยังเขียนนะฮะบอกว่ามีคนปตท.เก่าเข้าไปนั่งแท่นเป็นคนคัดเลือกคือเขาจะมีเขาประกาศมามันก่อนนะเป็นกลุ่มๆไปกลุ่มนี้มีใครบ้างมีหน้าที่คัดเลือกตัวออกแนวคล้ายคัดเลือกนักฟุตบอลทีมชาติประมาณนั้นนะอ่ะเป็นเรื่องของทหารไหมครับยุคนี้ทหารบริหารประเทศก็ปล่อยหน้าที่ทหารไปเราประชาชนก็มีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะมีอะไรได้อย่างใจเราทุกอย่างก็หวังแต่เพียงว่าก็คงจะไม่รัฐประหารแล้วเสียเปล่านะไม่งั้นก็คงจะน่าสงสารประเทศนี้ต่อไปถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงนะเราก็คงจะได้ผู้ว่าเหมือนเดิมครับก็รัฐมนตรีมหาดไทยคุมใช่ไหมเจ๊นู่นเจ๊นี่สั่งให้คนนี้ไปเป็นผู้ว่าเด็กคนนั้นไปเป็นผู้ว่าเหมือนเดิมไปกลัวอะไรกับกลัวอะไรกลัวการเลือกตั้งผู้ว่าแล้วจะมีการตั้งกองกำลังเหรอไปกลัวอะไรเห็นบอกตำรวจก็จะไม่ปฏิรูปกระทรวงตำรวจมีบ้างไม่รู้นะฮะแล้วก็กลัวอะไรกลัวจังหวัดนั้นจะมีกองกำลังมันไม่เกี่ยวดูอย่างพัทยาดูอย่างกทม.ดิเขาก็มีผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งได้ไม่เห็นจะต้องกลัวอะไรผมก็บ่นหมุนไปแล้วก็เฮห่างเราพ่อหวยหลังไหลขอพรหลวงพ่อดำหลังให้โชคถูกรางวัลที่หนึ่งไปกันเถิดจะเกิดผลวันนี้15นะครับพรุ่งนี้16 16วันเสาร์นะฮะเราไม่เจอกันครอบไม่ต้องให้เห็นข้างบนพยายามครอบให้มันแคบๆนี่ไปโลดครับวัดหนองเพียนตำบลบางงามอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีฮะ
คือส่วนใหญ่เวลาเขาไปกันเนี่ยนะคุณชมนั่นเขาถึงไปถูกไหมเพราะว่าจะมีคนเคยถูกไงแต่นี้ไอ้คนที่มันเคยถูกใช่ไหมมันถูกไงแล้วเราจำเป็นต้องได้รับการล้อเลียนได้รับการลอกเลียนหรือไม่หรือเราต้องไปลอกเลียนเขาแล้วเราจะถูกกับเขาหรือเปล่าแต่บางท่านก็บอกว่าไม่รู้แหละยังไงก็ขอไปสักหน่อยก็ไปติดตามกันครับคุณผู้ชมฮะท่านใดสนใจเรื่องพวกนี้เดี๋ยวผมก็มีมานำเสนออีกเรื่อยๆครับคำๆท่านแบบอมยิ้มครับคุณผู้ชมฮะเขาถูกกันยกหมู่บ้านน่ะงวดที่แล้วอ่ะ82อ่ะยะมางวดนี้เขามีแล้วนะ7557เลขฝาโลงศพแล้วก็1551เป็นเลขที่หลวงพ่อวันที่หลวงพ่อมรณภาพฮะเจ้าวาดมรณภาพเมื่อ15กค.ที่ผ่านมาวัดคลองชะโดอำเภอศรีประจันคนสุพรรณล้วนๆนะครับเอาต่อฮะงมงายกันให้อินฟินิตี้ไปเลยคือหาไม้พยุงอายุ100ปีคล้ายพญานาคชาวบ้านโพนนาแก้วสกลนครแห่ขอหวยเอาข่าวหวยมาออเดิร์ฟก่อนครับผมเอาข่าวหวยมาออเดิร์ฟ2 3ข่าวก่อนนี่แม่ดูฮะคล้ายพญานาคไหมนะฮะใครอยู่นครพนมครับไปลวดโลดฮะนู่นฮะนครพนมสกลนครมาใกล้ๆกันนะสิ่งที่ต้องนำไปด้วยนะครับคืออะไรนะคุณผู้ชมฮะแป้งฮะเพราะเมื่อโรยแป้งลงไปบนท่อนไม้แล้วเป่าฮะหรือถูนะครับนะฮะแล้วเลขก็จะลอยมาเออนะฮะไม้พยุงแปลงกายเป็นคล้ายเป็นไม้พญานาคได้แหม222และ72ครับ อมยิ้มกันไป เออมันก็มีที่มานะครับคุณผู้ชมฮะแหมนะมันก็เลขอายุของคนค้นพบไงแล้วก็อยู่บ้านเลขที่นั้นมาส่วนข่าวที่ Top of the Town อยู่เนี่ยนะครับผมนะฮะก็คงเป็นเรื่องของตึกถล่มนะครับนี่ฮะเดลนิวก็มีภาพเรื่องของตึกถล่มตอนนี้เนี่ยน่าจะยุติการค้นหาผู้เสียชีวิตแต่ว่ายุติการค้นหาผู้รอดชีวิตนะครับแต่ก็ค้นหาซากศพให้เจอให้มากที่สุดนะฮะนะครับของเดลนิวก็เป็นภาพของข่าวสดนี่ก็บอกนะเจ้าหน้าที่ยุติค้นหาผู้เสียชีวิตคอนโดถล่มปทุมหลังพบ2คนสุดท้ายเบ็ดเสร็จ14ศพนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตทุกท่านนะฮะยังไงก็ต้องต่อสู้กันต่อไปสำหรับท่านที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเขาก็ยังสรุปสาเหตุเห็นผมเห็นคร่าวๆเมื่อเช้านี้เนี่ยนะฮะเขาก็บอกเช่นแบบเร่งรีบสร้างไม่ได้มาตรฐานพื้นมันยังไม่เรียบเห็นก็เอาผู้เชี่ยวชาญมานั่งออกทีวีก็นั่งดูครับคุณผู้ชมฮะก็เหมือนพื้นมันยังไม่แข็งอ่ะแล้วก็สร้างเป็นชั้นๆมันก็เลยถล่มคอนกรีตเสริมเหล็กที่อยู่ของคนสมัยใหม่คิดถึงบ้านดินนะนี่ตัวนี้เขาฮิตนะฮะบ้านดินต่างจังหวัดเนี่ยยิ่งสูงยิ่งหนาวครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ตึกนะชักอยากนอนเต็นท์นะนอนเต็นท์ได้ยังไงก็รอดเมื่อเช้ามีข่าวฝนกระหน่ำที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับมีหลายฉบับนะฮะมีภาพโหรถมิดหลังคาเลยครับแต่เห็นบอกสถานการณ์ล่าสุดนี่ปกติแล้วโอ้เอาใจช่วยนะครับลดมิดหลังคาเลยส่วนอย่างอื่นนะครับเรื่องการเมืองเนี่ยบอกไปแล้วก็มีเรื่องของสปช.ใช่ไหมฮะคัดเลือกแต่ละกลุ่มแต่ละจังหวัดอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็มีเรื่องของสนช.คุณผู้ชมมันอย่าเพิ่งสับสนนะครับประเทศนี้ยังมีเรื่องสปช.ฮอนมออลมอสปสชฮอเราอะไรเงี้ยตลอดเวลาครับมติปปชสั่งสชแจงบัญชีเปิดเผยทรัพย์สินภายใน30วัน
ยันละเลยมีโทษนะฮะมันต้องเปิดเผยทรัพย์สินนะครับในข่าวก็บอกแค่ทรัพย์สินนะฮะอ๋อแต่ก็มีภรรยาหลายคนก็ต้องเปิดเผยภรรยาเปิดเผยสามี เปิดเผยลูกเต้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ดีครับพวกสสเวลาเขาเข้าสภามาก่อนเขายังต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินรัฐมนตรีแสดงบัญชีทรัพย์สินงั้นสนชก็ควรแสดงบัญชีทรัพย์สินการเมืองก็คงมีแค่นี้มั้งฮะของเดนิลมีอะไรเนี่ยอ๋อสรรหาสปช.ได้เวลาตาบอดสีเอ้ยยะโอ้อ๋อเขาหมายถึงว่าคสช.ต้องทำตัวเป็นคนตาบอดสีเขาไม่ได้หมายความว่าหาคนมาโดยที่ไม่ได้กั่นกรองและแลดูตาบอดอะไรอย่างนี้ก็คือไม่ว่าจะสีอะไรกลุ่มไหนหากเป็นที่ยอมรับต้องเอามาร่วมด้วยช่วยกันเพราะความแตกต่างคนละอย่างกับความแตกแยกเฮ้ยขนลุกครับประเทศนี้เป็นประเทศของการทำเขาเรียกอะไรดีนะฮะทำเปเปอร์ของการวิเคราะห์โดยแท้เราไม่เคยทำอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเนื้อครับหน้าที่ของสปช.นะฮะศึกษาและวิเคราะห์โอ้โหจนบัดนี้ยังต้องนั่งศึกษาวิเคราะห์จัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อปฏิรูปด้านต่างๆเสนอต่อสนช.ครม.ครช.นนนงกครับครช.คือคณะรักษาความสงบแห่งชาตินรกคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสองเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญสามพิจารณาให้เห็นและให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการที่การยกร่างรัฐธรรมนูญจะทำขึ้นไม่ได้อ่านทุกวันก็อ่านผิดอ่านถูกเนี่ยเป็นไงล่ะครับคุณผู้ชมฮะเหมือนกลับไปเริ่มต้นใหม่ตอนนู้นผมจำได้โอ้ยถึงเขาทำกันมาตั้งหลายเจ้าหลายยี่ห้อแล้ว ประเทศนี้เก่งรู้ปัญหาเยอะเอ้ยเป็นตรงนู้นเป็นตรงนี้โอ้ยไอ้นั่นมันเกิดไอ้จากไอ้นี่ไอ้นี่มันเกิดจากไอ้นั่นเราต้องแก้เนี่ยลงมือทำไม่เห็นทำได้เลยครับนี่ล่าสุดของข่าวสดรู้สึกพุทธเดชก็มีนะมือดีโปรยใบปลิวว่อนถนนราชดำเนินโจมตีคสช.เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดพี่บิดโจมตีเขาเดี๋ยวพี่กระโดงเขาด่าหรอกเขายิ่งขนาด Talk of the Town ไม่ใช่ Talk of the Town พูดผิดอะไรนะเดี่ยวไมโครโฟนเดี๋ยวคุณพี่เขาก็เดี่ยวไมโครโฟนหรอกนะฮะงั้นเนี่ยต้องชอบเขาหน่อยใครนะครับฝีมือใครเขาเนี่ยฝีมือใครเนี่ยนะมาโปรยใบปลิวเนี่ยตีห้าเลยนะโปรยตั้งแต่ตีห้าเลยเนี่ยแล้วเธอสถานการณ์เวลานี้ต้องมีบางท่านก็ขำๆกันนะฮะบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่อะไรรู้ป่ะที่ประเทศวันนี้ที่เหมือนเวลาอยู่กับเมียก็คืออะไรที่ไม่ชอบก็ต้องบอกว่าชอบผมพูดไม่ได้ว่าไม่ชอบคนทุกคนมันมีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่ากันหมดหรอครับมันไม่จำเป็นต้องเป็นอาชีพใดอาชีพหนึ่งหรอครับนะฮะทหารก็มีเกียรติและศักดิ์ศรีประชาชนคนธรรมดามีเกียรติและศักดิ์ศรีต้องว่าทหารไม่ได้ก็ต้องว่าประชาชนคนธรรมดาไม่ได้เหมือนกันนะแหมไปโปรยอะไรงั้นเสียของครับเปลืองกระดาษเสียเวลา ส่วนเรื่องอื่นนะครับผมมีอะไรเราจะคุยขำๆมันอุ้มบุญนี่ก็โอ้โหผมเห็นฉบับไหนไม่รู้ฮะเล่ามาบอกมีต้อง101ลูกค้าแล้วครับหมายถึงว่า101เด็กเหรอหรือว่า101คนเลยอ่านแล้วก็ตกใจนะฮะเนี่ยบุกจับอีกคลินิกอุ้มบุญใจกลางกรุงย่างสาทรพบรายชื่อ101ลูกค้าสอบโยงพ่อญี่ปุ่นแสดงว่าเรานี่ไม่รู้กันมาเลยเนาะว่ามันมีการค้ามนุษย์อย่างนี้มานานแล้วอ่ะสงสารใครรู้ไหมฮะสงสารคนที่อยากมีลูกอ่ะแล้วก็ไม่รู้อิโนอิเนกับคนที่เป็นหมอที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วอยากจะช่วยเหลือคนจริงๆเนี่ยก็ต้องถูกไอ้พวก
เนี่ยนิสัยไม่ดีนะครับทำทุกอย่างเป็นธุรกิจหมดแม้กระทั่งชีวิตคนเขามีคลิปพระมาวารวาสด้วยนะน้องก็ส่งมาให้ผมดูบอกเอางี้เลยเหรอโอ้ให้แบบโอ้พี่บอกเขาออกหลายช่องแล้วพี่อย่าเอาหุ่นเหรอแต่นี่ครับก่อนเราจะเบรคครับผมฮะให้ดูนี่ฮะทหารครับนี่ทหารน่ารักมากเลยฮะทหารช่วยจับพวกอาชีวะครับน่าจะเป็นสายฆาตกรรมครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันพกมีดไปโรงเรียนมันพกมีดไปทำไมไม่รู้ดูกันครับคลิปของเราทหารเขาก็เดินมาที่รถเมย์นะครับเจอทหารนั่งกันหงอเลยฮะทหารก็ไล่ให้ลงมาทีละคนในโซเชียลแคมในนี่เขาก็ส่งต่อกันนะครับนะครับผมฮะมันชอบเรียนในรถเมย์ไงใครพวกนี้ฮะนี่เห็นไหมนี่ทหารเขาก็เข้มเลยนะคุณผู้ชมดูมีดเนี่ยเอามันพกมีดไปโรงเรียนทำไมกันเด็กๆพวกนี้สงสัยมีวิชาเชฟกระทะเหล็กเอาไปหั่นพริกขี้หนูเนี่ยนั่งกันเจียมเจียมครับเนี่ยอันนี้บอกในคนในคลิปบอกเหล้าก็มีอ้าววิชาเมลายศาสตร์เราก็มีรู้แล้วเราก็มีอันนี้ต้องชมนะฮะครับที่ผ่านมาตำรวจวิ่งแป้นแลนคือผมว่านะต้องเปลี่ยนเครื่องแบบตำรวจหรือเปล่าคือทหารเมื่อกี้เห็นไหมเขาจะใส่พวกชุดพรางชุดฝึกอ่ะมันต้องมีเครื่องแบบตำรวจแบบชุดฝึกเวลาไปจับไปเด็กพวกนี้ตำรวจเครื่องแบบมาติดพุงพุ้ยวิ่งไม่ทันเด็กก็วิ่งปูนปัดงั้นต้องมีเครื่องแบบตำรวจชุดฝึกแล้วจะไปอย่างเมื่อกี้นะฮะแล้วก็ทำให้ตำรวจเป็นอย่างทหารอย่างเมื่อกี้ครับแล้วมันจะน่าเกรงขามไงไม่ใช่ยืนกันอยู่สี่แยกครับคุณผู้ชมฮะกระโดดจับเ มื่อวันก่อนผมเห็นที่สี่แยกเนี่ยไม่รู้โอ้ยตำรวจยืนไอ้มอไซค์คันนึงมันมานะมันป้าแล้วมันก็ซิ่งผ่านตำรวจทำอะไรไม่ได้ยืนจั่วลมอยู่ก็โถนะครับทหารทำดีครับทหารทำดีแล้วก็ชมแต่อยากให้ทำตลอดไปอ่ะได้ไหมแต่เขาก็บอกไม่ใช่หน้าที่ทหารอีกเพราะฉะนั้นทำไงทหารก็ช่วยไปฝึกคุณพี่ตำรวจหน่อยนะครับปัญหาสังคมอย่างนี้ฮะเด็กๆมันจะได้รู้สักทีว่าเฮ้ยไปเรียนหนังสือนะเว้ยแล้วโรงเรียนจะมีวิชาทำกับข้าวอะไรก็ช่วยเตรียมมีดมาให้เด็กมันหั่นผักด้วยไม่ต้องให้มันโป๊กไปเองเดี๋ยวเราเบรกก่อนครับช่วงหน้านี้มีข่าวเก่าบ้างใหม่บ้างนะตามภาษารายการเราเยอะแยะแล้วครับคุณผู้ชมฮะที่ตกค้างเพราะเราไม่ได้เจอกันทุกวันมีน้องๆเขาก็น่ารักเขาก็ส่งลิงก์มาให้ผมเยอะแยะไปหมดผมก็อ่านไม่ทันนะอ่านหมดนี่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณวันหนึ่งเราก็เลยจำเป็นที่จะต้อง ไม่ได้คัดนะครับ อ่านบ้างไม่อ่านบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราเบรกก่อนนะฮะช่วงหน้าหูมีข่าวข้าวสารปลอมเนาะพัทยามีตึกสร้างแล้วก็บังทัศนียภาพครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีข่าวอะไรนะฆ่าข่มขืนที่อินเดียแล้วเขาทำยังไงน่าสนใจสักครู่นึงครับผมแล้วกลับมาเจอกันช่วงหน้าฮะ